ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกระเพอนะครับวันนี้กระผมก็มีพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเอาวันละต้นก็พอนะครับอันนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับพืชชนิดนี้ก็เป็นพืชชนิดเถานะครับไปดูลักษณะเลยนะครับนี่ครับนี่ลักษณะใบนะครับอันนี้ชื่อว่าต้นยานางนะครับอันนี้เอาไปประกอบอาหารก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นยานางเลยนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ปลูกสรรพคุณทางยาก็มีนะครับเป็นยาขับปัสสาวะก็ได้นะครับอันนี้เอาไปต้มดื่มนะครับหรือรากของต้นยานางนะครับอันนี้จัดอยู่ในยา5รากเลยนะครับมียานางนะครับมีต้นชิงชี่นะครับต้นคนทามะเดื่อชุมพรนะครับแล้วก็ยานางนะครับอันนี้เป็นจัดอยู่ในยา5รากนะครับแต่ใช้รากนะครับต้นเท้ายายม่อมด้วยนะครับต้นยานางก็สรรพคุณมากมายนะครับต้องเข้าไปดูในตำรายานะครับแต่ของผมใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะครับเอาไปต้มหรือขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับเอาไปต้มดื่มนะครับหรือนำไปประกอบอาหารไปทำยาก็ได้นะครับอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นใหญ่โดนทำลายไปแล้วนะครับอันนี้มีย่านางขาวกับย่านางแดงนะครับแต่ต้องสังเกตดูที่ดอกมันนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มีดอกนะครับนี่ลักษณะใบนะครับครับขอสวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านเพื่อเป็นความรู้นะครับ